จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 ปารีสแซงต์แชร์แมงเตรียมยื่นข้อเสนอมูลค่า60ล้านยูโรบวกโบนัสเพิ่มเติมให้กับอินเตอร์มิลานพิจารณาเพื่อขอซื้อมิลานสคริเนียร์แนวรับตัวเก่งสคริเนียร์เล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งให้อินเตอร์มิลานนับตั้งแต่ย้ายมาจากซามโดเรียในปี2017ที่ลงสนามรวม215นัดทำให้ได้รับความสนใจจากหลายทีมใหญ่ทั่วยุโรปแปรแชร์เอาจริงเอาจังในการไล่ล่าตัวกองหลังทีมชาติสโลวาเกียและได้ยื่นข้อเสนอรอบแรก50ล้านยูโรไปแล้วทว่าถูกอินเตอร์ตอบปฏิเสธล่าสุดสื่อในฝรั่งเศสรายงานว่าแปรแชร์พร้อมเพิ่มข้อเสนอเป็น60ล้านยูโรขณะที่อินเตอร์ต้องการค่าตัว70ล้านยูโรนั่นทำให้การเจรจายังคงดำเนินต่อไปเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันให้ได้ในขณะที่ตัวนักเตะพร้อมจะตอบรับสัญญาส่วนตัวเป็นระยะเวลา4ปีรับค่าเหนื่อย 7.5 ล้านยูโรต่อปีปารีสแซงต์แชร์แมงเตรียมทำงานอย่างหนักเพื่อคว้าตัวโรเบิร์ตเลวรัฟสกี้กองหน้าของบาเยิร์นมิวนิกให้ได้ก่อนบาร์เซโลนาเลวรัฟสกี้ต้องการย้ายออกจากบาเยิร์นในซัมเมอร์นี้เพื่อหาความท้าทายใหม่โดยมีบาร์เซโลนาเป็นตัวเต็งขณะที่แปรแชร์ก็อยากได้ตัวไปร่วมทีมเช่นกันคุณแมคคาโต้สื่อดังที่เกาะติดการซื้อขายรายงานว่าหรือแคมโปสผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของแปรแชร์กำลังเร่งมืออย่างสุดกำลังและมั่นใจว่าจะสามารถชิงตัวเลวรัฟสกี้ตัดหน้าบาร์เซโลนาได้ฟินิซาฮาวีเอเย่นของดาเตกทีมชาติโปแลนด์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแปรแชร์และไม่ปิดโอกาสที่นักเตะในความดูแลจะย้ายมาเล่นในฝรั่งเศสขณะเดียวกันสื่อดังกล่าวรายงานเพิ่มเติมว่าบาร์เซโลนาพร้อมยื่นข้อเสนอใหม่50ล้านยูโรเพื่อขอซื้อเลวรัฟสกี้และมั่นใจเช่นกันว่าบาเยิร์นจะตอบรับในที่สุดปารีสแซงต์แชร์แมงจ่อคว้าตัวคิสลอฟเกาเตเย่กุนซือของนีสที่จะเข้ามาเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ตามรายงานของเลคิปสื่อดังฝรั่งเศสเกาเตเย่เป็นตัวเลือกแรกของลุยส์คัมโปสที่ปรึกษาด้านฟุตบอลคนใหม่ของแปรแชร์มาโดยตลอดแม้ตอนนี้สโมสรจะยังไม่ประกาศแยกทางกับโปเชติโน่อย่างเป็นทางการก็ตามแปรแชร์ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับนีสเป็นจำนวน10ล้านยูโรตามสัญญาของเกาเตเย่ที่เหลืออยู่2ปีและจะประกาศแต่งตั้งให้รับตำแหน่งทันทีในขณะที่โปเชติโน่อำลาตำแหน่งไปนอกจากค่าชดเชยเพื่อนำกุนซือไว้55มาคุมทีมแล้วแปรแชร์ต้องจ่ายอีก15ล้านยูโรเพื่อชดเชยให้กับโปเชติโน่และทีมงานสำหรับคิสลอฟเกาติเย่เคยมีผลงานที่ยอดเยี่ยมตอนนำริวประกาศสักดาคว้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสในฤดูกาล 2020-2021 ซานติอาอูน่านักข่าวจากฟุตแมกกาโต้เผยรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าแปรแชร์เตรียมปรับแผนการเล่นไปใช้งานในระบบ 3-5-2 ซึ่งเป็นการตีความจากแผนการเสริมทัพของลุยส์คัมโปสที่ปรึกษาด้านฟุตบอลทีมดังของกรุงปารีสช่วงที่ผ่านมาคัมโปสพยายามผลักดันเจรจาดึงคิสลอฟเกาเตเย่มาจากนีสซึ่งทางฟาบิโอฮอกินระบุว่าแปรแชร์พร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญา10ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวกุนซือวัย55และจะดำเนินการไปยังขั้นตอนต่อไปสำหรับอาวูน่ายังโยงไปถึงแผนการดึงตัวนักเตะอาทิเช่นวีตินยากองกลางของปอร์โต้รวมไปถึงกรณีของเรนาโต้ซานเชสที่สื่อรายงานว่าคัมโปสพยายามตัดหน้าเอซิมิลานเพื่อดึงแข้งโปรตุเกสมาครองโดยหวังให้ทั้งคู่เข้ามาช่วยมาโกบาลติในส่วนของแนวรับมิลานสักคลิงยานก็หลังอินเตอร์มิลานมีข่าวเกี่ยวโยงกับแปรแชร์ต่อเนื่องซึ่งสื่อแดนน้ำหอมเชื่อจะเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะเข้าไปประสานงานร่วมกับเซอร์เคียวรามอสมาคินยอสและเพสเนลคิมเพมเพ่อย่างไรก็ตามปัญหาอยู่ที่ตรงแนวรุกกองหน้าซึ่งเชื่อว่าคิลเลนเอ็มบัปเป้เป็นหัวหอกเบอร์หนึ่งยืนพื้นแต่คำถามคือสถานะของเนย์มาร์กับเมสซี่ซึ่งในรายงานเผยว่ามีโอกาสที่กองหน้าบราซิลจะถูกบังคับขายหรือย้ายทีมหรือเป็นเพียงตัวสำรองข้างสนามส่วนกรณีหัวหอกอาร์เจนตายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะเล่นตรงไหนในแผนการ 3-5-2อูลี่ฮอนเนตอดีตประธานสโมสรบาเยิร์นมิวนิกเชื่อเสือใต้จะสามารถเก็บรักษาโรเบิร์ตเลวรัฟสกี้อยู่กับทีมตามสัญญาที่เหลืออีก1ปีอดีตประธานสโมสรบาเยิร์นมิวนิกเชื่อว่าสถานการณ์ความตึงเครียดกับโรเบิร์ตเลวรัฟสกี้จะคลี่คลายไปในทางที่ดีและเชื่อว่าดาวยิงโปแลนด์จะอยู่กับทัพเสือใต้ตามสัญญาที่เหลืออีก1ปีก่อนตัดสินใจเรื่องอนาคตอีกครั้งหลังจากนั้นตามการรายงานของสปอร์ตวันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทีมกำลังทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต
หากทุกอย่างที่นำเสนอให้ผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ผลปีหน้าเราจะมีทีมที่น่าดึงดูดโดยมีเลวันดอฟสกี้อยู่ในนั้นสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่เขาและตัวแทนต้องการอย่างแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาโกรธผมจะแนะนำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความเป็นกลางและไม่ปล่อยให้สถานการณ์บานปลายพระอาทิตย์จะส่องแสงอีกครั้งที่เลวันดอฟสกี้และไบเยอร์มินิกถ้าคุณไม่มีทางเลือกอื่นที่คุณคิดว่าสามารถแทนที่เขาได้บางอย่างที่ดูยากในตอนนี้เราขอแนะนำให้คุณเก็บเขาไว้อีก1ปีจากนั้นเราจะดูว่าเขาจะย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวหรือขยายสัญญาเบอร์เนสกล่าวฟาบิเซโรมาโน่เกี่ยวข่าวลูกหนังชื่อดังยืนยันผ่านทวิตเตอร์ว่าข่าวลือเรื่องที่เลี้ยงผู้สนใจดึงจินนี่วานารุ่มคืนทัพนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดหลังย้ายจากลิเวอร์พูลไปช่วยแปรแชร์รู้สึกในการสร้างผลงานที่ฝรั่งเศสเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่าจินี่วานารุ่มกับใช้เวลาส่วนใหญ่บนม้านั่งสำรองทำให้เจ้าตัวพร้อมที่จะพิจารณาย้ายทีมเพื่อกลับมาเล่นยังพรีเมียร์ลีกอีกครั้งโดยมีข่าวลือว่ากองกลางชาวดัตช์มีลุ้นที่จะได้กลับมาในทีมของหงส์แดงลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามล่าสุดฟาบิโซ่โรมาโน่เหยียบข่าวคนดังได้ออกมายืนยันผ่านทางโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข่าวลวงลิเวอร์พูลไม่ได้มีการเจรจาเพื่อเซ็นสัญญาไวนัลดุ้มจากแปรแชร์แต่อย่างใดข่าวลือนี้ถือว่าเป็นเฟกนิวนอกจากนี้โรมาโน่ยังรายงานเพิ่มเติมอีกว่าลำดับความสำคัญของบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลคือการขยายสัญญาของนาบีเกอิต้าและการเจรจากำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เชฟฟาบิการ์ดยังคงต้องการค้าแข่งต่อไปแม้จะมีเจ้านายเก่าโทรศัพท์มาชวนไปทำงานโค้ชก็ตามมิดฟิลด์วัย35ที่กำลังจะแยกทางกับโมนาโกหลังสิ้นสุดสัญญา30มิถุนายนนี้เปิดเผยว่าเขายังต้องการค้าแข่งต่อไปแม้เจ้านายเก่าจะโทรศัพท์มาชักชวนไปร่วมงานในฐานะโค้ชก็ตามจากการรายงานของเดียโรอัสฟาบิการ์ดได้ลงเล่นเพียง159นาทีจาก6นัดในฤดูกาลที่แล้วเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนและฟื้นตัวค่อนข้างช้าตามสังขารในวัย35ปีแต่เขายังคงต้องการเล่นฟุตบอลต่อไปแม้จะถูกทาบทามไปทำงานโค้ชก็ตามสัญญาของผมจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนและผมกำลังมองหาการเริ่มต้นใหม่บอกตามตรงผมได้รับโทรศัพท์ 2-3 ครั้งในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจากอดีตโค้ชของผมที่ถามว่าต้องการทำอะไรในกรณีที่ผมต้องการเข้าร่วมกับพวกเขาในฐานะโค้ชในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ซีซั่นนี้แย่มากจนผมจบแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่หลังจากการสร้างอาชีพนี้ผมยังอยากเล่นต่อผมรู้สึกขอบคุณสำหรับอาชีพที่ผมมีความรู้สึกแต่ผมไม่อยากรู้สึกว่ามันจบแล้วผมยังอยากสนุกสถานที่มันไม่สำคัญมันอยู่ที่ความคิดของผมมากกว่าเชสฟาบิการ์ดกล่าวร้านแสดงความสนใจคิมมินแจกองหลังจากเฟเนบาเช่ตามรายงานจากฟุตแมกกาโต้แลนเพิ่งยืนยันการปล่อยนาเยฟอาเกสไปให้กับเวสต์แฮมอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังดาวเตะชาวมอร์โกมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมดังลอนดอนมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยฟุตแมกกาโต้รายงานว่าหลังจากนั้นแลนก็ให้ความสนใจมินแจรับเกาหลีใต้ของเฟเนบาเช่ซึ่งตอนนี้มีสัญญาร่วมกับทีมดังตุรกีไปจนถึงกลางปี2025ในรายงานเผยว่ามินแจในวัย25ปีกลายมาเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆของสโมสรโดยสาเหตุมาจากการที่บูโน่เชเนซิโอเคยทำงานกับแข้งเกาหลีใต้มาก่อนสมัยคุมปักกิ่งกัวอันอย่างไรก็ตามรายงานทิ้งท้ายแรนอาจจะเจองานหนักในเรื่องของค่าตัวเพราะต้นสังกัดต้องการเงินสูงกว่า20ล้านยูโรนอกจากนั้นมินแจยังได้รับความสนใจจากนาโปลีและซิบิยาด้วยเช่นกันเปเป้มาโรต้า CEO ของอินเตอร์มิลานยอมรับสโมสรอาจต้องขายกองหลังออกไปสักคนในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อรักษาสถานะทางการเงินเอาไว้กับช่วงแมกาโต้สื่ออิตาลีรายงานว่ามาโรต้าในฐานะผู้มีอำนาจในสโมสรอินเตอร์มิลานยอมรับในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้อาจจะต้องขายกองหลังออกจากทีมสักหนึ่งรายเพื่อนำเงินเข้าสู่สโมสรหลังมิลานซิคลิเนียกับอเล็กซานโดบาสโตนี่ได้รับความสนใจอย่างมากรายของซิคลิเนียที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายกำลังได้รับความสนใจจากทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษขณะที่ปารีสแซงต์แชร์แมงก็พร้อมทุ่มข้อเสนอใหม่จาก60ล้านยูโรอาจจะจบสูงถึง80ล้านยูโรเพื่อดึงเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติสโลวาเกียมาเสริมแนวรับในช่วงซัมเมอร์นี้หลังข้อเสนอแรก50ล้านยูโรถูกปฏิเสธไปก่อนหน้านี้แล้วซาเคเนียมีสัญญากับอินเตอร์จนถึงปี2023แสดงออกอย่างชัดเจนมาตลอดว่าต้องการต่อสัญญาใหม่กับต้นสังกัด